ภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งสิกอริยะสาวกพิจาระนาเห็นแจ้งว่าบุคคลผู้พร้อมด้วยทิฏฐิความเห็นที่ประเสริฐล้นด้วยธรรมะดาดลเช่นใดถึงแม้พวกเราก็ประกอบด้วยธรรมมะดานำเช่นนั้นเนาได้อย่างไรกันเล่าคือออกจากอาบัติใดปรากฏอริยสาวกต้องอาบัตินั้นได้บ้างโดยแท้ตามในสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื้นคือบอกคืนอาบัติแจ้งไว้ในสำนักแห่งพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมมัจจารีที่เป็นวินอยู่ชนสิ้นอย่างเหมาะสมครั้นแสดงเปิดเผยปมก็ถึงความสำรวมไปเปรียบเหมือนกุมารอ่อนนอนหงายถูกกับถ่านไฟด้วยมือหรือเท้าไปก็ชักหนีฉะนั้นแลสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าผู้ถึงพร้อมแท้ด้วยทิฏฐิทำแลเช่นใดเราก็กอบทำเช่นนั้นนี่คือญาณที่สี่นั้นประเสริฐล้ำเป็นอริยนำและเป็นโลกุตรไม่ทั่วไปกับปุถุชนกิเลสหนาค้อนอันสาวกบวรบรรลุเป็นโสดาบันขอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา17:00ถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่มีขาดและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่อันมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการออกอากาศเวลา8:00 น.ถึง9:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันเสาร์อาทิตย์เอาตอนนี้ก็โมทนากับคุณโยมผู้มีกิเลสกราบนมัสการครับพระครูจารย์สไตล์ของนครศรีธรรมราชโมทนาน้ำท่วมไหมขอรับโอ้ถ้าตอบอันนี้ไม่ทูลถามที่ไหนถ้าถามโดยสุเทพแล้วก็ไ
ไม่ท่วมตอนนี้ก็มีฝนตกอยู่ทุกวันแต่ว่าน้ำไม่ท่วมหรอกในเชียงใหม่ก็ไม่ท่วมมีสูงขึ้นมาบ้างน้ำปิงนะแม่น้ำปิงสูงขึ้นมาบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับขึ้นมาท่วมในหมู่บ้านหรือบ้านเรือนส่วนที่อื่นนนเชียงรายท่วมมากจังหวัดน่านพะเยาแพร่ลำปางก็มีท่วมอยู่นะแต่ลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนี่ไม่ท่วมคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชน้อมกราบโอ้สาธุวันนี้ตอนวันนี้ภาคเย็นนี่วันนี้ภาคเย็นคงยังไม่หลับไม่นอนกันยังไม่หลับไม่นอนกันก็เข้ามาเป็นกำลังใจเราจะมีอะไรเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามก็ตามอัธยาศัยเป็นการแบ่งปันกันเขาเรียกแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะที่นำมาประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือนำมาพิจารณานำมาพิจารณายังอยู่ในหัวข้อว่าธรรมเจ็ดประการของผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลคือพระโสดาบันเนี่ยนอกจากว่าจะละสังโยชน์เบื้องต้น3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสได้แล้วนี่ก็ยังมีธรรมอีก7ประการมายืนยันมาค้ำชูเรียกว่ามาเป็นพยานเป็นสักขีพยานก็ว่าได้7ประการ1 2 3ว่าไปแล้ววันนี้มาข้อที่4อย่างที่ปะนาธรรมาไว้นะภิกษุทั้งหลายอีกข้อ1สิกอริยสาวกพิจารณาเห็นแจ้งว่าบุคคลผู้พร้อมด้วยทิฏฐิความเห็นที่ประเสริฐล้นด้วยธรรมดาดลเช่นใดถึงแม้พวกเราเช่นใดถึงแม้พวกเราก็ถึงธรรมเช่นนั้นก็ประกอบด้วยธรรมดานำเช่นนั้นเราได้อย่างไรกันเล่าคือออกจากอาบัติใดปรากฏปิยะสาวกต้องอาบัตินั้นได้บ้างโดยแท้ตามในสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นคือบอกคืนอาบัติแจ้งไว้ในสำนักแห่งพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมมัจจาลีที่เป็นวินยูชนสิ้นอย่างเหมาะสมครั้นแสดงเปิดเผยปุ่มก็ถึงความสำรวมไปอย่างที่เราแสดงอบัติในพระแสดงอบัติกันนี่ก็จะบอกว่าสังวริสามิจักสำรวมจักสำรวมต่อไปก็จะได้ความสำรวมไม่ผิดพลาดไม่ทำผิดศีลอีกต่อไปคือการบอกการแสดงคืนนี่ก็หมายถึงว่าคือมันมีอีกข้อหนึ่งว่าอริยสาวกเนี่ยพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรภิกษุทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความออกจากอาบัติเช่นไหนย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นอริยสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นในสำนักของพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลาย
ครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ตื้นก็ถึงความสำรวมต่อไปเปรียบเหมือนกุมารที่นอนหงายถูกทานไฟด้วยมือหรือด้วยเท้าเข้าแล้วก็ชักหนีเร็วพลันฉันใดฉันนั้นเหมือนกันอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนิยานที่สี่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับบุคคลที่เป็นปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วคือบรรลุเป็นโสดาบันไม่ทั่วไปกับปุถุชนกิเลสหนาค้อนอันสาวกบวรบรรลุเป็นโสดาบันคือบรรลุเป็นโสดาบันแล้วนี่ก็จะไม่ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายดังที่กล่าวมาเหมือนกับกุมารน้อยนอนหงายอยู่ยังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาถูกทานไฟไม่ว่าจะด้วยมือหรือด้วยเท้าก็ชักหนีทันทีเร็วพลันฉันนั้นเหมือนกันนะที่ว่าประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดเราก็ถึงธรรมดาเช่นนั้นนี่ก็หมายถึงว่าธรรมะที่ประกอบไปด้วยธรรมชาติเราก็ประกอบด้วยธรรมชาตินั้นเหมือนกันนี่คือความหมายเดี๋ยวมาดูหมดเวลาอย่างอย่างคุณโยมผู้มีกิเลสบอกว่าน้ำท่วมมากไหมขอรับนี่วาดไปแล้วเอฟซีตัวจริงยังไม่เห็นเข้ามาวันนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อที่สี่ทำประการที่สี่ทำประการที่สี่คือคนที่ผิดอาบัติแล้วแสดงคืนทันทีทันใดต่อไปเป็นข้อที่5ภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรภิกษุทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่กิจน้อยที่ควรทำอย่างไรคือขวนขวายในการทำที่กิจเล็กกิจใหญ่กิจน้อยที่ควรจะทำได้เล็กๆน้อยๆของเพื่อนสัพพมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นก็มีอยู่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วยชำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นอันนี้อย่างที่ห้าเป็นอริยะนะเป็นลูกุตระนะไม่ทั่วไปสำหรับปุถุชนอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าไม่ทั่วไปสำหรับปุถุชนคือคนที่ยังมีกิเลสแน่นหนาละอะไรก็ยังไม่ได้ละอะไรก็ยังไม่ได้เช่นยังมีอยู่เต็มหมดทุกอย่างแต่ถ้าโสดาบันนี่ก็จะละได้แล้วอย่างน้อย3ข้อก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลวัตตปรมาสทั้ง3ข้อเนี่ยในโอลัมภาคิยสังโยชน์เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการเมื่อเ
ละได้แล้วอย่างนี้ก็จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนท่านพระโกณฑัญญะตอนที่รับฟังธรรมครั้งแรกฟังปฐมเทศนาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคืออย่างนี้คือได้บรรลุโสดาบันนั่นเองมาดูเป็นพระโสดาบันไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดแล้วในร่างกายในตัวในตนของเราในเขาในเราทั้งหลายไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยอันนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นประตูใหญ่ใจความสำคัญขั้นที่สองวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็ไม่เท่าไหร่ขั้นที่สามการปฏิบัติผิดเป็นศีลปรดนะคือเคร่งคัดเกินไปทำตัวเองให้ลำบากนะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวใหญ่ตัวโป้งสำคัญก็คือไอ้ตัวแรกนะคือตัวแรกสักกายทิฏฐิการเห็นว่ามีตัวมีตนเป็นเรื่องที่โอ้ใหญ่โตเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นน่ะคือขวนขวายในกิจน้อยๆใหญ่ๆควรทำอย่างไรต่อเพื่อนรอสมพระบรมศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีโดยแท้นี่เพราะเพ่งเล็งโดยกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาทั้ง3อย่างนี้เป็นหัวใจสำคัญอธิจิตตสิกขาก็คือศึกษาในเกี่ยวกับเรื่องของจิตพัฒนาจิตรู้จิตโดยให้จิตเกิดปัญญาเกิดตัวรู้นี่เรียกว่าพัฒนาขั้นต่อไปแต่ถ้าแบบไม่พิจารณาก็ใช้สมถะก็พิจารณาเห็นอยู่ดูอยู่ได้ยินได้ฟังก็เรื่อยไปแต่ว่าการพิจารณานั้นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์โสติผลได้มันจะต้องพิจารณาให้ลงนะให้ลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสัทิฏฐิหรือสักกายทิฏฐิก็ไม่ต้องห่วงไม่เกิดเน้นน้อยสังเหลืออ้าว FC ตัวจริงมาแล้วกราบสาธุกราบFC ตัวจริงวัดป่าแดงมหาวิหารวันนี้ถ้าฝนจะไม่ตกที่วนวัดนี้ตกตอนเช้าเลยตกตอนเช้าตอนที่ขึ้นไปสลากกระพัดขึ้นไปจับสลากกระพัดวันนี้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวันเดือน12เป่งมันเป็นเดือน12ของภาคเหนือนะภาคกลางเป็นเดือน10ก็จะมีประเพณีการถวายสลากกระพัดถวายสลากกระพัดเหมือนทางภาคกลางก็จะมีพิธีเขาเรียกชิงเปรตชิงเปรตในงานเดือน10นี่นะมันเป็นเดือน10เนี่ยมีพิธีชิงเปรตไปแย่งเปรตกินไปแย่งอาหารการกินของเปรตนี่เรียกว่าชิงเปรตดังนั้นในข้อที่5เนี่ยก็จึงหมายถึงว่าคนที่เพ่งเล็งแบบกล้าในอธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาอธิปัญญาเนี่ยอธิศีลนี่ก็จะเท่ากับเนี่ยการรักษาสิกขาบทปาติโมกทั้งหลายในเบื้องต้นสำหรับอธิจิตตสิกขานี่ก็จะเท่ากับการทำสมถกรรมฐานการทำจิตให้สงบส่วนอธิปัญญานี่ปัญญาอันยิ่งนี้ก็จะเท่ากับวิปัสสนากรรมฐานคือการอบรมปัญญาอบรมทำยังไงให้เกิดปัญญาอันนี้ก็เป็นประการที่5ประการที่5อันนี้ก็มาดูประการที่6ภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละนี่มาละอินทรีย์พละห้ากำลังหรืออินทรีย์ห้าเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไรภิกษุทั้งหลายพละนี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั้นเมื่อธรรมวินัยนี้ที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ทำให้มีประโยชน์ทำไว้ในใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดฟังธรรมอริยสาวกนั้นผู้ชัดอย่างรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นนี้ญาณที่6เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับบุคคลผู้เป็นปุถุชนอันอริยสาวกทั้งหลายเหล่านั้นได้บรรลุแล้วตรงนี้นี่ตรงญาณที่6เนี่ยจะหมายถึงพละคือกำลังกำลังในที่นี้เราจะหมายถึงกำลัง5อย่างกำลัง5อย่างนี้ก็คือ1ศรัทธา2วิริยะความเพียร3สติมีสติข้อ4สมาธิมีจิตตั้งมั่นและข้อ5ปัญญาที่เรากล่าวเป็นคู่ก็คือศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิวิริยะคู่กับสมาธิเพราะฉะนั้นพละทั้ง5อย่างเนี่ยจริงๆถือเป็นตัวสำคัญมากโดยเฉพาะสติจะคอยควบคุมคอยดูแลป้องกันสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนกับนายประตูคอยเฝ้าประตูอยู่ใครมาก็รู้จะตรวจจะเช็คก่อนที่จะเข้าไปอย่างนี้ได้สบายๆอันนี้คือหน้าที่ของสติหน้าที่ของสติแล้วก็ตามมาด้วยสมาธิต่อไปเป็นประการสุดท้ายประการที่7ภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้พึงพร้อมด้วยทิฏฐินั้นประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลพละนี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันเป็นบัณฑิตแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมอริยสาวกนั้นผู้ชัดรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นนี้ญาณที่7เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วก็คือบรรลุเป็นโสดาบันนะตอนนี้เรายังอยู่ในกรอบของโสดาบันโดยประการต่างๆภิกษุทั้งหลายธรรมดาอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์